สารสกัดกัญชาถูกผสมลงในเครื่องดื่มหลากชนิดทั้งเครื่องดื่มแบบชงสดและเครื่องดื่มแบบบรรจุขวดร้านสมุนไพรคาเฟ่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพรายย่อยที่เพิ่งเปิดให้บริการมาประมาณ4เดือนเจ้าของร้านบอกว่าศึกษาสรรพคุณของกัญชามาเป็นเวลานานแล้วและมองว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดจะเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีทางเลือกหยิบกัญชาขึ้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างมูลค่าเพิ่มนโยบายการเปิดเสรีกัญชาเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็ต้องใช้ในด้านของที่สิ่งที่ถูกคือไม่อยากไปใช้ในด้านเกิดโทษของร่างกายแต่เราใช้ในด้านประโยชน์ของร่างกายคือถ้าเป็นน้ำเราก็โอเคในใช้ในการผ่อนคลายหรือว่าทางอะไรพวกนี้มันจะให้มีประโยชน์คือประโยชน์ของกัญชากับหรือว่ากระท่อมเนี่ยมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใช้ในสิ่งที่ถูกก็จะเป็นประโยชน์คณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เห็นชอบให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2564แม้ปัจจุบันร่างพรบ.กัญชายังไม่บังคับใช้แต่อย.ก็ได้อนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาผสมอยู่แบ่งเป็นเครื่องสำอาง456รายการยาสมุนไพร31รายการและอาหาร14รายการขณะที่ในความเป็นจริงสินค้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาในตลาดมีจำนวนมากกว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอย.เราจะไปแจ็คพอตไปเจอผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดภาควิชาจิตเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าปี2564พบคนไทยอายุ 18-25 ปีใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์จำนวน 1,890,000 คนเพิ่มขึ้น2เท่าจากปี2563หลังกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ใช้บางส่วนของกัญชาและเริ่มมีร้านค้าขายกัญชาเป็นเรื่องปกติตัวผลิตภัณฑ์ของกัญชาที่ดูไม่เป็นอันตรายจากภาพลักษณ์เดิมเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพบบางกรณีมีค่า THC ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทางประสาทเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะมีบางส่วนเท่านั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดแต่ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็แสดงว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะไปแจ็คพอตไปเจอร้านค้าไหนนะคะที่มีค่า THC ที่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยในอาหารและเครื่องดื่มของเรามาตรการกำกับจึงเป็นอีกประเด็นสำคัญของนโยบายกัญชาเสรีในขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันพร้อมทำตามมาตรฐานกำหนดสารสกัดกัญชาที่ THC ไม่เกิน 0.2% แต่ต้องการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างอย.อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเชิงรุกซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการกำกับควบคุมไปพร้อมกันวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน